แม้ว่าจะไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายแต่การได้เห็นอีริกเซนเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเดนมาร์กล้มฟุบไปต่อหน้าต่อตาระหว่างลงแข่งขันกับทีมชาติฟินแลนด์ในยูโร2020เมื่อคืนนี้มันช่างเป็นภาพที่น่าหดหู่ใจเหลือเกินเพราะว่าเขานอนแน่นิ่งด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันทีมแพทย์ต้องปฐมพยาบาลด้วยการปั๊มหัวใจสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับมันบีบหัวใจเหลือเกินเพราะว่าไม่อยากให้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในสนามแต่รับรู้ได้ถึงความเสียใจกล้องจับภาพไปหานักเตะเดนมาร์กแฟนบอลโคนมต่างร้องไห้เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้ามันหมายถึงชีวิตของนักเตะไอคอนคนหนึ่งของชาติการได้เห็นภาพตรงหน้าว่าแย่แล้วแต่การที่ไม่รู้ว่าเอริกเซนจะมีอาการเป็นเช่นไรย่อมทำให้ความคิดมันแย่มากกว่าเดิมยิ่งได้เห็นภาพซาบรีนาเจนเซนแฟนสาวของเอริกเซนร้องไห้ปานจะขาดใจก็ทำเอาเราน้ำตาซึมตามไปด้วยเพราะว่ามันเป็นซีนที่ทัชหัวใจและมันอาจจะหมายถึงอาการที่มันอาจจะรุนแรงกว่าที่เราภาวนาเอาไว้แต่กระนั้นนะครับต้องชมซีมงเคียกับตันทีมที่เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแถมยังเคลียร์พื้นที่ให้อากาศถ่ายเททีมแพทย์ทุกคนที่เข้ามาปฐมพยาบาลผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมทันทีเพราะว่าการช้าไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันอาจจะหมายถึงชีวิตคนต่อให้เอริกเซนจะนอนแน่นิ่งแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกกำลังใจที่ส่งผ่านมาถึงเขามันสัมผัสได้จากการลอยผ่านสายลมวินาทีนั้นฟุตบอลกลายเป็นปัจจัยรองชีวิตของดาวเตะผู้ชายคนนี้สำคัญกว่าสิ่งใดพวกเราจึงได้เห็นภาพความสามัคคีโดยเฉพาะแฟนบอลฟินแลนด์กับเดนมาร์กเพื่อแสดงให้เห็นว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันกันเท่านั้นแฟนบอลฟินแลนด์ตะโกนคริสเตียนก่อนที่สาวกเดนมาร์กจะตะโกนต่อว่าเอริกเซนเป็นการส่งกำลังใจจากตรงนี้ถึงคริสเตียนเอริกเซนโดยตรงนอกจากนี้นะครับยังมีแฟนบอลฟินแลนด์โยนธงชาติของพวกเขาให้กับทีมแพทย์เพื่อจะใช้สำหรับปิดบังขณะเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนกองเชียร์ทางไกลออนไลน์อย่างบ้านเรานะครับผมก็พยายามเสพข่าวแบบนาทีต่อนาทีเพื่อให้รับรู้ว่าเอริกเซนจะปลอดภัยจนกระทั่งทราบข่าวว่าเอริกเซนมีสติตั้งแต่อยู่ในสนามถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองโคเปนเฮเกนที่ห่างจากสนามเพียงแค่500เมตรและที่สำคัญได้รับการดูแลจากหมอที่เชี่ยวชาญที่สุดแล้วขณะที่เกมการแข่งขันนะครับหยุดไปเกือบ2ชั่วโมงเต็มเจ้าหน้าที่สนามก็พยายามอัปเดตให้ได้ทราบข่าวกันอยู่ตลอดโดยยังไม่มีประกาศยกเลิกการแข่งขันเพื่อรอดูสถานการณ์ของเอริกเซนอีกครั้งและในระหว่างที่รออาการของเอริกเซนนะครับก็พลันนึกถึงเคสของฟราบิสมูอัมบาอดีตนักเตะโบตันวันเดอร์เรอร์ซึ่งเคยหมดสติในสนามหยุดหายใจไปนานถึง78วินาทีก่อนที่แพทย์นะครับจะยื้อชีวิตของมูอัมบากลับมาได้อย่างปาฏิหาริย์ดังนั้นก็เลยภาวนาว่าเอริกเซนจะฟื้นตื่นขึ้นมาได้เหมือนกันและข่าวดีที่ทั่วโลกรอคอยก็มาจนได้เมื่อเอริกเซนได้สติกลับมารับรู้และตอบสนองได้ช่วงที่หลายคนกำลังรอคอยว่าดินมาร์กกับฟินแลนด์จะกลับมาเตะหรือไม่ซึ่งเมื่อเอริกเซนพูดตอบโต้ได้นะครับเขาเป็นคนบอกกับเพื่อนๆเองว่าเขาอยากเห็นเพื่อนๆลงสนามไปแข่งอีกครั้งเขาอาจรักชีวิตแต่เขาอยากเห็นเพื่อนๆทำเพื่อชาติมากกว่าจากความกังวลกลายเป็นกำลังใจส่งมาอย่างน้นหลับจากการภาวนาเปลี่ยนมาเป็นข้อความที่ส่งมาจากทั่วทุกมุมโลกทีมชาติเยอรมันถ่ายภาพทั้งหมู่นักเตะและสตาฟหน้ารูปเอริกเซนเพื่อส่งกำลังใจให้โรเมลูลูกาโก้เพื่อร่วมทีมอินเตอร์มิลานวิ่งมาตรงหน้ากล้องหลังยิงประตูใส่ทีมชาติรัสเซียให้กับเบลเยียมพร้อมพูดคำว่าคริสผมรักคุณแม้แต่อาร์เซนอลซึ่งเป็นคู่อริกับสเปอร์อดีตต้นสังกัดของเอริกเซนก็ยังส่งข้อความมาซัพพอร์ตเช่นเดียวกันและอีกหลายคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์บุคคลธรรมดาทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือแด่เอริกเซนมันทำให้เห็นว่ามิตรภาพนอกสนามมันสวยงามมากเพียงใดตอนนี้คงหวังให้เอริกเซนหายกลับมาโดยเร็วและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเพราะคนที่เคยเกิดเคสร้ายแรงแบบนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงในปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้หรือไม่อันนี้คงต้องอยู่ที่เจ้าตัวแล้วแหละครับใจจริงแล้วอยากจะสวดมนต์ภาวนาเอริกเซนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเพราะเขาถือว่าเป็นต้นแบบเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นสมัยอยู่ท็อตแนมฮอสเปอร์หรืออินเตอร์มิลานดังนั้นโอกาสที่เอริกเซนจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก็ต้องบอกตามตรงว่ายากเหลือเกินไม่อาจจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าน้อยเท่าไหร่แต่ขอยกตัวอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นกับอีเก้คาซิยัสตอนนั้นนะครับผมก็หัวใจวายระหว่างฝึกซ้อมกับปอโต้เมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อ2ปีก่อนแม้ว่าคาซิยัสจะถูกหามส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาและกลับออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่กระนั้นนะครับผมวันเวลาผ่านไปแล้ว1ปี2เดือนเจ้าตัวยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้สุดท้ายนะครับผมก็ต้องยอมตัดใจแขวนสตั๊ดไปในที่สุดดังนั้นอาจจะต้องทำใจล่วงหน้าแล้วครับว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเอริกเซนกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักอีกต่อไปแล้วแต่เราก็หวังว่าปาฏิหาริย์จะดลบันดาลให้เขากลับมาเดินตามความฝันที่เรียกว่าฟุตบอลได้อีกครั้งขอให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับพวกเรารักคุณครับเอริกเซนและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราเลยนะครับ